วัสดีจ้าเมนูวันนี้แม่จะแกงบอนเซนังต้มนะจ้าอันนี้เป็นบอนผ่านะจ้าบอนป่านะจ้าวันนี้เราจะแกงเซนังวัวต้มนะจ้าเครื่องก็บ่มีอย่างนักนะจ้ามีขิงมีข่านะจ้าพริกหอมกระเทียมน้ำปลานะจ้าอันนี้ก็เป็นบอนเนาะก่อนที่เราจะเอาไปทำกับข้าวกับปลาเราก็มาลอกเยื่อลอกใยออกเหี้ยก่อนนะจ้าแกงบอนเนี่ยก็ใจได้หลากหลายนะจ้าจะเป็นยอดอ่อนของคูนก็ได้ยอดอ่อนของเผือกก็ได้ยอดอ่อนบอนบ้านก็ได้นะจ้าหรือจะเป็นบอนผาแบบนี้ก็ได้นะบอนผาเนี่ยเป็นห้องว่าบอนหวานนะจ้าลอกเยื่อลอกใยเสร็จเรียบร้อยล้างน้ำทำความสะอาดแล้วเขาก็จะเอาไปนึ่งนะจ๊ะแกงบอนนิยมนึ่งนะจ๊ะบอนนิยมเอาไปต้มนะจ๊ะเพราะว่าเวลาเขานึ่งนะจ๊ะความคันของบอนนี่มันก็จะลงไปน้ำมันนึ่งนะจ๊ะก็คือระเหยไปกับไอ้น้ำเนาะเป็นของว่าเสด็จน้ำนี่เองนะจ๊ะมันจะบักคันนะจ๊ะเขาก็จะนึ่งไว้ประมาณสัก20นาทีเป็นอย่างน้อยนะจ๊ะนึ่งจนสุกจนเปื่อยเลยนะเจ้าถ้าจะต้มก็ต้องต้มจนเละนะเจ้าแต่อย่างที่อันบอกบ่นิยมต้มนะเจ้านิยมนึ่งนะเจ้ามันจะเสด็จความคั่นนะเจ้าในส่วนของหนังเนี่ยเขาก็มาซอยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยบันลำก้อมแก้มจะอี้นะเจ้าขาเขาก็มาฟักบางๆแม่บอกว่าใส่แต่ขาบ่ใส่ขิงนะเจ้าอันเข้าใจว่าใส่ขิงตัวเองนะเจ้าหั่นซอยเรียบร้อยก็มาเทรวมกันไปเลยทั้งพริกแกงเนาะขาดบ่ได้กับน้ำบ่ขามเปียกนะเจ้าแกงบอนเนี่ยมันจะส้มนำเนาะส้มอ่อมลอมนะเจ้ามาดูในส่วนเครื่องแกงก็บ่มีอย่างนักนะเจ้ามีกระเทียมหอมแดงนะเจ้ารสดีแห่น้อยนึงนะเจ้าพริกแห้งใส่ลงไปเยอะๆนะเจ้าตามด้วยกะปินะเจ้าขัดบัดได้กับน้ำปลาฮาเนาะแกงเมืองเนาะใส่นักแซ่บนักใส่หลายแซ่บหลายนะเจ้ามาโขกพริกแกงให้ละเอียดนะเจ้าเสร็จเรียบร้อยก็ย้ายไปหน้าเตาเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะเจ้ากระเทียมลงไปเจียวนะเจ้าหอมดีแล้วก็ทุกอย่างลงไปส้มนะเจ้าทั้งพริกแกงทั้งบอนทั้งหนังทั้งเครื่องที่เฮาหั่นซอยตะกี้ใส่ลงไปพร้อมกันไปเลยนะเจ้าอันนี้เป็นเลยห้องว่าแกงบอนหวานนะเจ้านิยมห้องแกงบอนหวานนะเจ้าแกงบอนมาได้นะเจ้าเดี๋ยวมันจะคันนะเจ้าน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปคราวนี้ก็ตีบอนให้ละเอียดเข้าพี่เข้าเกลือนะเจ้าเพราะส่วนของบอนนี่มันซุกเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็มาตีให้มันละเอียดนะเจ้าแกงบอนนี่มันจะเละๆประมาณนี้นะเจ้าแล้วก็รสชาติก็จะส้มนำนะจ๊ะเป็นของว่าส้มอ่อมหล่อมนะจ๊ะถ้าบ่มีน้ำมะขามเปียกก็ใช้น้ำมะนาวแทนก็ได้นะจ๊ะพอตีเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราก็มาชิมรสชิมชาตินะจ๊ะจางยังก็จะใส่เพิ่มเติมลงไปเนาะจางพริกใส่พริกจางเกลือใส่เกลือจางปลาฮาใส่ปลาฮานะจ๊ะอันนี้อ่อนพริกน้อยนึงนะจ๊ะแม่ก็ใส่พริกป่นลงไปนะจ๊ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะจ๊ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแกงบอนนะจ๊ะเมนูไทยบ้านเมนูง่ายๆเนาะแต่ก็ต้องทำเพื่อเป็นนะจ๊ะถ้าทำแบบเป็นมันจะคั่นข้อนะจ๊ะตักใส่ถ้วยใส่ชามนะกินกับพริกนุ่มกับลามนะจ๊ะกินกับบะแขวงขมยิ่งเปิงขนาดนะจ๊ะแกงบอนหวานเจ้า